สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายนิด้าโพสต์ย้ำฆาตกรรมอาจจะมีแค่ 1% แต่นั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้คืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหลังจากที่ทนายตั้มสิทธราเบี้ยบังเกิดได้เดินทางขอให้ปากคำตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีพร้อมเผยอยากให้ตำรวจไปจำลองเหตุการณ์เพิ่มเติมเพื่อเทียบเคียงร่องรอยบาดแผลที่พบบนร่างของผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นทนายตั้มเผยข้อมูลใหม่อีกว่าได้มีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยกับผมวันจันทร์นี้รู้เรื่องนั้นความเคลื่อนไหวของทนายนิดาเปิดเผยว่านิดาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหนึ่งว่าไม่เชื่อว่าแตงโมตกเองแต่คิดว่ามีใครทำให้ตกที่นี้ใครทำให้ตกนี้หากไม่ตั้งใจก็ถือเป็นอุบัติเหตุโทษจำคุกสูงสุด10ปีแต่ถ้าตั้งใจก็กลายเป็นฆาตกรรมโทษจำคุกสูงสุดคือประหารชีวิตนิดาเห็นในขณะนั้นว่าแม้ความเป็นไปได้ในการฆาตกรรมอาจจะมีแค่ 1% แต่นั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทนายนิด้าโพสต์ย้ำฆาตกรรมอาจจะมีแค่ 1% แต่นั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้หากเราตั้งทงว่าเป็นไปไม่ได้เสียก่อนแล้วย่อมไม่นำไปสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาคำตอบในสมมติฐานนี้ว่าแตงโมอาจจะถูกฆาตกรรมงานได้เงินกองเต็มโต๊ะแล้วเสร็จ 50% งานไม่ได้เงินสถานะไม่คงค้างแล้วเสร็จ 100% ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ